Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. ขอความสุขสันติความโปรดปรานความรักความเอ็นดูความเมตตาปราณีจะแก่องค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบกับพี่น้องท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับพี่น้องที่เคารพครับเราคุยกันเรียบง่ายของการพบปะเจอกันอย่างนี้นะครับว่าในสภาพสังคมปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าปัญหาครอบครัวกำลังแปรปรวนนะครับสืบเนื่องมาจากเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมอันสับสนซึ่งสมาชิกของครอบครัวเนี่ยมีทางเลือกอันเลวร้ายมากขึ้นในปัจจุบันนี้ขณะเดียวกันทางเลือกที่ดีงามกำลังถูกจำกัดตัวเองนะครับอย่างน่าใจหายพี่น้องจะเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริงไหมนะครับนอกเหนือจากนี้แล้วค่านิยมของสังคมนะครับไม่ค่อยที่คำนึงถึงความชอบธรรมหรือคุณธรรมมากนักเช่นความชอบธรรมทางศาสนาก็ดีนะครับก็เจืองจางหายไปนอกจากนี้บุคคลที่เคร่งครัดศาสนาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็มักจะนับถือศาสนาอย่างใจแคบหรือเห็นแก่ตัวแล้วก็เอาตัวรอดเฉพาะตนก็มีให้เห็นด้วยดังนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือการสร้างผลงานเพื่อตนเองของคนเราเนี่ยขยายกว้างออกไปทุกทีนะครับในขณะที่การสร้างงานเพื่อส่วนรวมค่อยจำกัดตัวลงนะครับมันแคบลงจนคนมีตำแหน่งจำนวนมากเนี่ยพยายามที่จะสรรหาตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์ของตนเองโดยการเข้าสู่ระบบทางการเมืองบ้างนะครับเข้าสู่ระบบทางการเมืองนะครับเพื่อขยายฐานอำนาจสร้างประโยชน์แก่ตนเองนะครับซึ่งคนทั่วไปก็ค่ำเคร่งอยู่กับแสวงหาผลประโยชน์จนลืมหลักธรรมคำสอนของศาสนาและผลที่สุดก็คือลืมความรับผิดชอบของตนเองที่มีต่อครอบครัวซึ่งสถาบันครอบครัวกลายเป็นบ้านชั่วคราวนะครับแล้วก็กลายเป็นคนแปลกหน้าพ่อไปทำงานแม่ไปทำงานลูกออกไปเรียนหนังสือกลับเข้าบ้านดึกดื่นไม่มีโอกาสที่จะพบหน้ากันตื่นเช้ามาต่างคนก็ออกไปทำธุระของตนต่อไปนะครับจนมีธุระอะไรก็ต้องอาจจะเขียนจดหมายกันไว้ในอดีตวางไว้บนโต๊ะนะครับหรือปัจจุบันหรืออาจจะมีเรื่องโลกของโซเชียลก็จะมีการส่งข้อความกันก็ได้นะครับซึ่งสิ่งสำคัญก็คือค่านิยมของสังคมเนี่ยสร้างนิสัยบริโภคไร้ขอบเขตแล้วก็ไม่รู้จักอิ่มนะครับไม่รู้จักอิ่มบริโภคอาหารบริโภคเทคโนโลยีบริโภคเกียรติแล้วก็บริโภคความบันเทิงหรือบริโภคความสนุกสนานบริโภคบ้านบริโภครถยนต์ราคาแพงนะครับหรือบริโภคดนตรีบริโภคกามารมณ์และบริโภคทุกสิ่งที่ขวางหน้าสังคมแบบนี้นะครับกำลังสร้างกฎเกณฑ์นะครับอันบ่ายเบนเป็นอย่างยิ่งจนสมาชิกในสังคมนั้นบ้าคลั่งกับสิ่งดังกล่าวทุ่มเทชีวิตทั้งหมดเพื่อบริโภคสิ่งดังกล่าวขั้นต้นและทำให้ความอบอุ่นในครอบครัวเนี่ยถูกแทนที่ด้วยความห่างเหินความใกล้ชิดระหว่างสมาชิกของครอบครัวถูกจำกัดออกไปใช่ไหมพี่น้องความสุขในครอบครัวก็ถูกย้ายออกไปด้วยสมาชิกของครอบครัวเนี่ยไปเผชิญปัญหาต่างๆด้วยกับตัวเองด้วยกับตนเองนะครับอย่างที่จะได้ขาดหลักยึดเหนี่ยวสมาชิกผู้เยาว์เนี่ยหรือเยาวชนตกเป็นทาสของยาเสพติดในกลุ่มสมาชิกผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุตกเป็นทาสของการพนันบ้างนะครับแล้วก็ตกเป็นทาสของสิ่งที่เป็นการจอมปลอมหลากหลายที่เกิดขึ้นหรือหมกมุ่นอยู่กับสิ่งจอมปลอมของครอบครัวนะครับจนทำให้ไม่สามารถที่จะได้ถอนตัวขึ้นมาได้อันนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมแล้วเราจะทำอย่างไรพี่น้องท่านผู้ฟังครับที่จะทำให้ความอบอุ่นหรือครอบครัวของความเป็นมุสลิมของครอบครัวเนี่ยทุกครอบครัวเนี่ยดำรงตนอยู่โดยมีหลักธรรมคำสอนของศาสนาหรือครองเรือนแบบอิสลามตามอัลกุรอานและหะดีษนะครับซึ่งไม่ใช่ตามหลักของความเพ้อฝันกับสังคมปัจจุบันนี้เท่านั้นดังนั้นสิ่งที่เราทุกคนทราบกันดีว่าเป็นคำสอนที่หลักคำสอนของอิสลามหรือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีคำสอนไว้ซึ่งมีเนื้อความเป็นภาษาไทยสรุปสั้นๆก็คือว่า
อัลเลาะห์นี่จะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับสภาพของสังคมใดจนกว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงสภาพตัวของเขาเองเสียก่อนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นข้อเตือนที่ดีก็คือพัฒนาตนเองแล้วก็พัฒนาสังคมได้นั่นเองนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมเกริ่นนําในช่วงต้นก็คือเรื่องของครอบครัวครอบครัวต้องประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกนะครับแต่ฐานะของความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยโดยความเป็นจริงก็คือสังคมของเราเนี่ยคนที่เป็นพ่อเป็นแม่บางคนอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้เป็นนะครับเพราะว่าอาจจะแต่งงานแล้วไม่มีลูกไม่มีผู้สืบสกุลหรืออาจจะครองโสดจึงไม่มีโอกาสไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่ได้เป็นแต่ลูกดังนั้นฐานะของลูกจึงเป็นฐานะที่เราทุกคนนั้นต่างเป็นกันทั้งสิ้นจึงจำเป็นที่เราจะต้องนำเอาหลักคำสอนของศาสนามาหลอมชีวิตของเราหลอมการเดินชีวิตของเราเพื่อเราจะได้ปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นลูกนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก็เป็นทางออกของสังคมที่จะช่วยกันดูแลเรื่องของหน้าที่ของความเป็นลูกเนี่ยเมื่อทำหน้าที่ที่ดีแล้วก็จะเป็นผู้ซึ่งที่นำสังคมนั้นสู่ความเจริญสู่ความพัฒนาต่อไปเราก็จะทราบดีว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ทรงบัญญัติในกุรอานแสดงถึงหน้าที่อันยิ่งใหญ่นะครับที่ลูกพึงมีต่อผู้เป็นพ่อเป็นแม่หรือต่อบุพการีของตนนะโดยเน้นความสำคัญของหน้าที่นะครับที่ระบุในพระมหากัมภีร์กุรอานในบทบัญญัติที่เราทุกคนได้เรียนกันอยู่เสมอซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสในกุรอานว่าวะบุดุลลอฮ์วะลาตุชริกูบิฮิชัยอ์วะบินวาลิไดนิอิห์ซานะซึ่งมีความว่าท่านทั้งหลายจงเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์นะครับโดยท่านทั้งหลายจะได้ตั้งสิ่งใดเป็นภาคีต่อพระองค์อย่างเด็ดขาดคราวเดียวกันท่านทั้งหลายจะต้องทำคุณงามความดีกับบิดามารดากับคุณพ่อคุณแม่นี่เป็นการกำชับเป็นการย้ำเตือนในหลักธรรมคำสอนที่เป็นจริงของผู้ศรัทธาทั้งหลายจะได้ยึดสิ่งเหล่านี้ไว้อีกองค์การหนึ่งอัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวไว้ว่าวะกอดอร็อบบุกะอัลลาตะบุดูอิลลาอิจาฮูวะบิลวาลิไดนิอิห์ซานะซึ่งมีเนื้อความว่าองค์พระผู้บานของท่านทั้งหลายนั้นได้บัญญัติไว้ว่าท่านทั้งหลายจะได้เคารพภักดีและนมัสการต่อผู้ใดยกเว้นเฉพาะพระองค์อัลลอฮ์เท่านั้นและท่านทั้งหลายจงทำความดีต่อคุณพ่อคุณแม่ต่อบิดามารดาของท่านทั้งหลายนี่เป็นการเริ่มต้นให้เราทุกคนได้ตระหนักถึงภารกิจสำคัญก็คือหน้าที่ของความเป็นลูกที่ต้องแสดงออกถึงความกตัญญูนะครับมีความกตัญญูต่อคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นบุคคลซึ่งมีความสำคัญกับชีวิตของคนที่เป็นลูกนะครับวันนี้ผมก็นำสิ่งเหล่านี้มาคุยกับพี่น้องเบื้องต้นในวันนี้อินชาอัลเลาะห์ควรจะได้คุยกับพี่น้องในก่อต่อไปครับท้ายที่สุดนี้ขอพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์พระบานได้ทรงปกป้องคุ้มครองเราทุกคนผู้ศรัทธาทั้งหลายให้พ้นจากภัยประหลาดจากโควิด-19 ที่แพร่ระบาดทุกสายพันธุ์ขอพระองค์ทรงคุ้มครองปกป้องเราด้วยพระเมตตาจากพระองค์แล้วขอให้เราทุกคนนั้นได้รับฮิดายะห์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นปฏิบัติคนดีในการเป็นคนดีเป็นลูกที่ดีและเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของประเทศชาติสืบไปวะบิลลาฮิตะฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู